สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้นนะครับอาจารย์ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยววิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับวันนี้เรามาพบกันมีทริคเล็กๆมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์นะครับมาฝากนะครับเพราะปัจจุบันนี้ทุกคนก็อยากจะเป็นนายตัวเองนะครับอยากจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอยากจะมีแบรนด์ที่นำเสนอเรื่องของบริการให้กับลูกค้าเป็นของตัวเองนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเหล่านี้จดจำสินค้าหรือบริการเหล่านั้นได้คงไม่ใช่แค่ความประทับใจเรื่องของตัวบุคคลหรือเรื่องสินค้าหรือเรื่องบริการอย่างเดียวแต่สิ่งที่เป็นตัวแทนได้ดีนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าโลโก้นะครับหรือเราพูดภาษาไทยว่าตราสัญลักษณ์แต่ในคลิปนี้ขออนุญาตใช้คำว่าโลโก้เนาะเพราะว่าเป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็น่าจะเข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับโลโก้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการจดจำให้กับแบรนด์สินค้าเป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการของเราเลยแหละนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะเลือกแบบไหนอะไรอย่างไรเป็นตัวแทนของเราได้ยังไงมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีกี่ประเภทบ้างนะครับพื้นฐานนะครับเพื่อในความเข้าใจที่ว่าเราจะได้ใช้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเป็นตัวแทนของแบรนด์สินค้าเราให้ได้มากที่สุดนะครับมาดูกันประเภทแรกกันเลยดีกว่านะครับประเภทที่1 นะครับประเภทที่โลโก้มีส่วนประกอบมาจากภาพนะครับแน่นอนมนุษย์เรานะครับสื่อสารและเข้าใจกันด้วยภาพเป็นภาษาสากลได้มากที่สุดนะครับถ้าเรามองปุ๊บมองอันนี้เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเข้าใจตรงกันไม่ว่าจะเป็นภาพเหล่านั้นปรากฏในที่ใดๆในโลกก็ตามหรือในสังคมวัฒนธรรมใดๆก็ตามนะครับเมื่อมีภาพมาแล้วมันก็คือภาพต้นแบบนะครับเราบอกแล้วว่าเราเข้าใจภาพดีที่สุดแต่ภาพนั้นจะแสดงออกถึงความหมายอะไรแน่นอนเราต้องมีภาพตั้งต้นต้นแบบภาพของเรานะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Apple นะครับ Apple ผลิตสินค้าออกมาต่างๆมากมายมีโลโก้หรือมีสัญลักษณ์เป็นรูปของผล Apple ใช่ไหมครับจากผล Apple ใช่ไหมครับจากผลจริงๆผลนี้นะครับ Apple ทำการลดทอนรูปลักษณ์บางส่วนโดยการแทนค่าด้วยรูปร่างนะครับก็เหลือเป็น Apple แบบนี้นะครับเหลือเป็นรูปร่าง Apple แบบนี้แล้วก็แทนค่าในรูปร่างนั้นด้วยอะไรครับด้วยสีลงไปก็สร้างลักษณะเด่นของผล Apple ผลนี้นะครับด้วยรอยกัดรอยแหว่งตัวนี้อยู่เห็นไหมครับรอยกัดรอยแหว่งตัวนี้นะครับเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับโลโก้ของแบรนด์นี้ที่ใช้ภาพประกอบเป็นหลักนะครับย้ำนะครับโลโก้ประเภทแรกคือใช้ภาพประกอบเป็นหลักนะครับภาพเหล่านั้นจะสามารถสื่อสารความเข้าใจได้สื่อสารการจดจำได้แบบที่2โลโก้แบบที่2เป็นโลโก้ที่นิยมเหมือนกันนิยมใช้มากที่สุดเหมือนกันก็คือโลโก้ที่มีองค์ประกอบของการใช้ตัวอักษรมาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของโลโก้นะครับอักษรนั้นๆเป็นได้ทั้งข้อความหรือตัวย่อหรือชื่อเอามาใช้นะครับในภาษาต่างๆทั่วโลกนะครับมีตัวอักษรมีภาษาเกิดขึ้นแตกต่างวัฒนธรรมอย่างแรกก่อนอื่นถ้าเราจะมาใช้เราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าหรือบริการของเรานี้เนี่ยจะต้องขายที่ไหนขายกับกลุ่มทาร์เก็ตพวกกลุ่มไหนนะครับเราจะได้เอาไปเลือกตัวอักษรถูกนะครับแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ใช้ชื่อภาษาอังกฤษใช้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรข้อความภาษาอังกฤษแต่อีกหลายแบรนด์ก็ใช้ภาษาไทยมาเป็นตัวแทนในการใช้ข้อความหรือตัวย่อนั้นเป็นการสร้างความจดจำหรือโลโก้ให้กับลูกค้านะครับยกตัวอย่างครับเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้นอากูใช่ไหมครับ Google เราเจอ Google กันบ่อยๆเลยเวลาเราข้อมูลอะไรไม่เจอหรือเราต้องการค้นหาเส้นทางนู่นนี่นั่นนะครับเราก็นึกถึงอากูเป็นสำคัญนะครับอากูเนี่ยหรือ Google นะครับประกอบไปด้วยตัวอักษร6ตัวเห็นไหมครับแต่ตัวอักษร6ตัวนี้มีคาแรคเตอร์ที่สามารถสื่อสารถึงความทันสมัยในตัวคาแรคเตอร์ตัวนั้นแทนค่าตัวอักษรต่างๆด้วยสีนะครับแม่สีนะครับสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะครับในการแทนตัวอักษรแต่ละตัวเข้าไปเพื่อสร้างการจดจำและการใช้งานต่ออย่างหลากหลายก็บอกไปแล้วว่าโลโก้ที่ใช้ตัวอักษรเป็นส่วนประกอบไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวอักษรทั้งหมดแบบนี้นะครับเราใช้แค่ตัวย่อก็ได้อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับตัว G คือตัวอักษรตัวแรกของ Google นะครับ Google ก็เอาไปใช้ในแพลตฟอร์มอื่นๆที่อยู่ภายใต้
พลตฟอร์มเจ้าของ Google ลิขสิทธิ์เดียวกันนะครับแต่ใช้แค่ตัวย่อออกไปไหมครับแต่จากตัวย่อเหล่านั้นก็คือมีสีตามไปด้วยนะครับก็มาถึงประเภทที่3กันแล้วนะครับประเภทที่3คือการใช้มาสคอตหรือภาพการ์ตูนสัญลักษณ์มาเป็นส่วนประกอบของโลโก้นะครับแน่นอนเมื่อเราพูดถึงการ์ตูนนะครับความรู้สึกแรกคืออะไรครับเป็นมิตรนะครับดังนั้นมันคือข้อดีของการใช้มาสคอตมาเป็นส่วนประกอบของโลโก้เลยครับคือมันสร้างความประทับใจได้ง่ายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ได้ง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับลูกค้าที่ได้พบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนก็ตามมองว่าช่วงอายุเหล่านั้นก็มีความผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าการ์ตูนอยู่แล้วนะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นร้านนี้ KFC นะครับทุกท่านน่าจะเคยได้ทาน KFC เมื่อเราเห็น KFC นอกเหนือจากตัวอักษรตัว K ตัว F ตัว C แล้วเราเห็นอะไรครับเราเห็นหน้าของผู้ชายท่านนี้นะครับพันเอกฮาร์แลนด์แซนเดอร์นะครับพันเอกฮาร์แลนด์แซนเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งนะครับเจ้าของแบรนด์ Kentucky Fried Chicken หรือที่เรารู้จักกันในนาม KFC นะครับเขาใช้รูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยแหละครับที่ดูเป็นคุณลุงใจดีนะครับทำไก่ทอดให้ทุกคนได้ทานนะครับมีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ใส่สูทผูกโบเห็นไหมครับมาสร้างเป็นองค์ประกอบลดทอนองค์ประกอบบางอย่างให้เป็นองค์ประกอบจากภาพจริงให้เป็นภาพการ์ตูนนะครับแล้วเป็นที่น่าสังเกตอย่างนึงมาสคอตนะครับที่ใช้เป็นโลโก้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วร้านต่างๆเนี่ยมักจะมีโมเดลหรือมาสคอตตัวจริงๆตัวนั้นแหละครับอยู่ที่หน้าร้านด้วยนะที่เราพูดถึง KFC นะครับที่หน้าร้าน KFC ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นลุงเคนเนี่ยแหละมีต้อนรับอยู่หน้าร้านตลอดเวลาเลยด้วยซ้ำทุกสาขานะครับทุกสาขาจะมีลุงเคนยืนอยู่ก็บอกแล้วว่าโลโก้ลักษณะนี้บอกเล่าถึงความประทับใจทำให้ลูกค้าจำเรื่องราวดีๆของแบรนด์นี้ได้มาถึงประเภทที่4นะครับประเภทที่4คือโลโก้เชิงสัญลักษณ์โลโก้เชิงสัญลักษณ์คืออะไรหมายถึงโลโก้ที่ใช้องค์ประกอบต่างๆมาประกอบกันประกอบกันแล้วเกิดรูปลักษณ์บางอย่างขึ้นนี่แหละครับแต่รูปลักษณ์เหล่านั้นเราอาจจะคาดเดาไม่ได้ว่าจำหน่ายสินค้าอะไรมันหมายถึงสิ่งอะไรนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีความหมายนะครับมันอาจจะสื่อสารทางตรงไม่ได้แต่มันมีความหมายแฝงไว้เสมอมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอย่างเช่นแบรนด์แรกนะครับ Adidas นะครับ Adidas ถูก develop หรือพัฒนาโลโก้มา 3-4 ครั้งนะครับแต่ในแต่ละครั้งเอกลักษณ์ที่ยังคงไว้คือลักษณะของเส้นนะครับที่มีการซ้อนทับกันนะครับเส้นเหล่านี้ที่มีการซ้อนทับกันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความหมายแฝงในเรื่องของขั้นบันไดต้นแบบของขั้นบันไดขั้นบันไดเหล่านี้แหละจะเป็นตัวนำพาให้คนที่ใช้แบรนด์นี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จเห็นไหมครับความหมายแฝงก็จะแฝงอยู่เราอาจจะรับรู้ความหมายแฝงเหล่านั้นไม่ได้ตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เรามองเห็นโลโก้แต่เมื่อเราได้เป็นลูกค้าของแบรนด์นี้เรามีผูกพันกับแบรนด์นี้แน่นอนเราต้องหาความหมายในความหมายเหล่านั้นมันจะสร้างความประทับใจให้กับเรานะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับคือ Nike Nike เหมือนเข้าหมายติ๊กถูกเหมือนคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องมันมาจากอะไรครับมันมาจากลักษณะต้นแบบจากปีกของเทพ Nike ครับเป็นแบบนี้ครับเทพ Nike เห็นไหมครับมีปีกนะครับเทพ Nike เป็นเทพแห่งชัยชนะนะครับเทพแห่งชัยชนะถูกดัดแปลง Nike ถูกเอามาใช้เห็นไหมครับมาทั้งชื่อเลยมาทั้งชื่อและมาทั้งการดัดแปลงสัญลักษณ์ด้วยการดัดแปลงสัญลักษณ์ก็คือ Nike พยายามเอาปีกเนี่ยครับมาลดความรูปร่างรูปทรงเหลือแค่เส้นทะแยงเป็นลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายที่ถูกเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าสร้างความมั่นใจว่าคุณจะได้รับชัยชนะคุณคือคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเนาะเรารับรู้ไปแล้วนะครับอย่างพื้นฐานเลยเนาะว่ามีด้วยกัน4ประเภทจริงๆแล้วมันมีมากกว่า4ประเภทแต่ผมมองว่า4ประเภทคือจุดเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเราทำความรู้จักคุ้นเคยมันก่อนว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมดแบบไหนบ้างเมื่อเรารู้แล้วมีแบบไหนบ้างเรามาเริ่มต้นออกแบบกันทีนี้โหอาจารย์ไม่ได้เรียนออกแบบจะวาดรูปได้หรอจะทำแบบโลโก้ได้หรอนะครับมีผมมีทริคง่ายๆนะครับมาให้ลองทดลองทำกันดูนะครับทริคง่ายๆในที่นี้ก็คือการเริ่มต้นอย่างแรกก็คือคุณต้องหาภาพต้นแบบมาก่อนนะครับภาพต้นแบบที่สื่อสารถึงสินค้าที่คุณจะขายภาพต้นแบบที่บอกถึงบริการที่คุณจะให้บริการกับลูกค้าภาพนั้นคือภาพอะไรภาพที่ลูกค้าเห็นแล้วจะต้องเข้าใจได้เลยไหมว่าอันนี้ขายอะไรบริการอะไรหรือภาพเหล่านั้นเป็นตัวแทนเชิงความหมาย
นั่นขึ้นอยู่กับ4ประเภทที่บอกเล่ามาแล้วก่อนหน้านี้ว่าคุณอยากให้โลโก้ที่เป็นตัวแทนของแบรนด์คุณอยู่ในประเภทไหนนะครับเมื่อได้ภาพมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาทำการแทนภาพจริงๆเหล่านั้นด้วยองค์ประกอบศิลปะองค์ประกอบศิลปะมีอะไรบ้างครับพื้นฐานก็คือมี1จุด2เส้น3รูปร่าง4รูปทรง5สีแล้วก็6ตัวอักษรเราจะใช้องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ครับแทนข้างไปในภาพนะครับแทนข้างไปในภาพจริงเพื่อลดทอนภาพจริงให้เหลือองค์ประกอบน้อยที่สุดด้วยองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้นะครับพอได้องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้มาแล้วปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายก็อาจจะเอามารวมกันเอามาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีที่เรามองแล้วว่ามันเป็นตัวแทนในการนำเสนอเรื่องราวของโลโก้ที่เป็นตัวแทนของแบรนด์เราได้นะครับเนาะจากตัวอย่างนี้ดูง่ายไหมครับผมมีรูปชามก๋วยเตี๋ยวนะครับจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนะครับแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวผมเมนูเด็ดของผมก็คือเป็นเส้นมาม่านะครับก๋วยเตี๋ยวมีชามนะครับมีชามก๋วยเตี๋ยวนะชามก๋วยเตี๋ยวเหล่านั้นต้องมีเส้นมาม่าเส้นมาม่าเมื่อเปรียบเทียบเป็นองค์ประกอบศิลปะเส้นต้องเป็นเส้นอะไรครับเป็นเส้นตรงได้ไหมครับเส้นมาม่าไม่ใช่ต้องเป็นเส้นหยักใช่ไหมครับขายก๋วยเตี๋ยวสิ่งบริอีกอย่างนึงหรือสัญลักษณ์อย่างนึงที่จับคู่กับชามก๋วยเตี๋ยวขาดใช่ไม่ได้คือตะเกียบเห็นไหมครับเราก็ได้ภาพต้นแบบแล้วแล้วก็แทนด้วยองค์ประกอบศิลปะด้วยรูปร่างรูปทรงเห็นไหมครับด้วยเส้นนะครับสุดท้ายใส่สีลงไปสีมาจากไหนครับสีมาจากรสชาติเผ็ดร้อนบอกว่าแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ของอาจารย์ตั้นเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดสีอะไรครับจากเครื่องปรุงสีอะไรครับสีแดงนะจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวมากเปรี้ยวสีอะไรครับจากเครื่องปรุงคือสีเหลืองสีเขียวสีส้มนะเพราะว่าต้นทางของความเปรี้ยวมีเยอะไปหมดจากมะนาวจากน้ำส้มสายชูนู่นนี่นั่นเราก็เอาสีมาจากสิ่งเหล่านี้ครับแล้วสุดท้ายเราก็เอาทุกอย่างมาผสมกันนะครับลดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นออกเขาบอกแล้วโลโก้ที่ดีนะครับมันจำเป็นต้องใส่ทุกอย่างให้เยอะนะครับแต่มันต้องมีองค์ประกอบที่น้อยแต่ในความน้อยนั้นต้องสามารถสื่อสารความเข้าใจและการจดจำให้กับลูกค้าได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์นะครับหรืออาจารย์ตั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ